สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาผ่าทุเรียนใต้ให้ผู้ชมได้ดูนะครับซึ่งสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้ผ่าทุเรียนศรีสะเกษไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของทุเรียนใต้กับทุเรียนศรีสะเกษนะครับทุเรียนใต้ก็ได้มาลูกหนึ่งนะครับได้มาลูกหนึ่งนะครับน้ำหนักก็2 โล 2 โลครึ่งนะครับลูกนี้แต่ว่าภูเป่งสวยมากนะครับนี่ก็น่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเคาะดูก่อนนะครับเสียงใช้ได้แล้วครับการผ่าทุเรียนนะครับหลายคนก็บอกว่าจะต้องใช้มีดปลายแหลมนะครับแล้วก็มีดทำครัวที่ค่อนข้างคมนะครับผ่าทุเรียนนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะให้ดูวิธีการผ่าโดยใช้มีดอิโต้มีดนี่นะครับมีดผ่านฟันไม้นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเราก็ใช้มีดแบบนี้ได้นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าจะผ่าได้กินไหมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการผ่าด้วยมีดอิโต้นะครับว่าจะผ่ากันแบบไหนนะครับเขียนก็ไม่รู้ไปเอาไปไหนรู้นะครับวิธีการผ่านะครับด้วยมีดอิโต้แบบนี้นะครับอันดับแรกเราตัดตุ่มก่อนนะครับนี่นะครับถ้าไม่มีมีดปลายแหลมก็มีดอิโต้ก็ทำแบบนี้นะครับหลังจากที่เราตัดตูดนะครับก็มาดูนะครับมันจะมีรอยอยู่นะครับมันจะมีรอยอยู่นะครับนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเราก็แวะตามรอยนี้นะครับนี่ครับนี่ครับวิธีการตามรอยนี้นะครับเห็นแล้วครับเห็นไหมครับผู้ชมเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนี่โอ้คลิปนี้ลำบากนิดหนึ่งครับให้ผู้ชมได้ดูนะครับว้าวไหมครับนี่ผ่าทุเรียนแบบใช้มีดอิโต้ใหญ่นะครับโอ้โหทำคนเดียวแล้วก็ไม่มีตากล้องเลยสวยครับใส่ถุงมือก่อนครับนี่ครับสวยสวยครับช้ำๆเลยครับผู้ชมนี่นะครับทุเรียนจากภาคใต้นะครับทุเรียนใต้นะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูเนื้อนะครับเนื้อในว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับผู้ชมครับดูในมันนิดเดียวครับเนื้อล้วนเลยครับนี่เนื้อสวยมากโอ้กล่องเลยสวยเลยวันนี้สวยมากครับพี่น้องทุเรียนใต้นะครับในนิดเดียวนะครับเดี๋ยวก็ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะชิมดูนี่แหละเดี๋ยวขีดมาแล้วแจ่มครับแจ่มสวยมากเปล่งเลยเดี๋ยวสวยเอาละครับมีที่ชิมไปแล้วภูหนึ่งนะครับเหลืออยู่2ภูเดี๋ยวยังมีอีกภูหนึ่งนี่อันนี้ว้ามันกระดานกล่องทำไมอ่ะสวยครับสวยมากเต็มครับพอให้นี่นะครับทุเรียนใต้ลูกหนึ่งนะครับน้ำหนักก่อนผ่านั้น2 โลครึ่งนะครับตอนนี้ได้เนื้อมาแล้วนะครับซึ่งผมกินไปแล้วลูก
ภูหนึ่งเหลือ3ภูนี้ไม่ต่ำกว่าโลหนึ่งนะครับเมื่อกี้น่าจะโลกว่านะครับเฉพาะเนื้อนะนะเนื้อในอย่างเดียวนะครับไม่มีเมล็ดด้วยนะครับเมล็ดเล็กๆนะครับอร่อยมากครับชิมไปแล้วภูหนึ่งนะครับสนใจก็ซื้อมาได้นะครับทุเรียนใต้ใครบอกว่าไม่อร่อยนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็เนื้อเยอะด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูเท่านี้นะครับพอดีลำบากนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่มีตากล้องตากล้องมาก็พาลูกมาด้วยพาหลานมาด้วยนะครับเลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูตามสภาพแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยดูกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาทุเรียนใต้อาทิตย์หน้านะครับเอามาสัก 2-3 ตันนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ